Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพระราศบดีที่25กรกฎาคม2024 Series ใครกันฉันหรือที่ต้องสร้างสาวกวันที่5วิญญาณที่รับการสอนได้ผู้ที่เป็นสาวกย่อมติดตามพระเยซูคริสต์ด้วยความตั้งใจที่จะเป็นเหมือนพระองค์นั่นหมายความว่าผู้สร้างสาวกคือนักเรียนรู้ผู้สร้างสาวกต้องเปิดรับการเปลี่ยนแปลงสำหรับพวกเขาโลกทั้งใบคือห้องเรียนผู้สร้างสาวกไม่เพียงแต่สอนคนที่พวกเขากำลังสร้างเท่านั้นแต่ยังต้องเรียนรู้จากสาวกที่พวกเขากำลังสร้างด้วยปัญญาจารย์บทที่4ข้อที่13กล่าวว่าคนหนุ่มยากจนและมีสติปัญญาก็ดีกว่ากษัตริย์ชราและโฉดเขลาผู้ไม่รับคำแนะนำอีกแล้วผู้สร้างสาวกคือผู้ที่เรียนรู้จากผู้คนและพยายามจะพัฒนาทักษะเพื่อช่วยเหลือพวกเขาอยู่เสมอเปาโลบอกว่าเขาสร้างคริสเตียนชาวโครินธ์ให้เป็นนายช่างผู้ชำนาญเปาโลทำเช่นนั้นได้ผ่านการเฝ้าสังเกตถี่ถ้วนจนรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่พวกเขาจำเป็นและต้องการจริงๆในพระธรรม1โครินธ์บทที่3ข้อที่10บอกกับเราว่าโดยพระคุณของพระเจ้าที่ประทานแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้วางรากลงแล้วเหมือนนายช่างผู้ชำนาญและอีกคนหนึ่งก็มาก่อขึ้นแต่ละคนต้องระวังให้ดีว่าเขาจะก่อขึ้นอย่างไรมีชายสองคนชื่อบ๊อบกับเดฟทั้งคู่มีพันธกิจร่วมกันที่จะประกาศข่าวประเสริฐในหลายรัฐทั่วสหรัฐอเมริกาพวกเขาทั้งคู่เป็นผู้ใหญ่ที่มีการศึกษาดีและเติบโตในฝ่ายวิญญาณพวกเขามีความรู้เรื่องพระเจ้าพระคัมภีร์มีทักษะและเทคนิคมากมายในการทำพันธกิจแต่เมื่อใช้เวลากับผู้คนพวกเขากลับวางตัวอยู่ในฐานะผู้เรียนรู้มากกว่าคนที่มีคำตอบให้กับทุกปัญหาด้วยเหตุนี้จึงมีผู้คนมากมายรายล้อมเพื่อถามคำถามและเรียนรู้จากพวกเขาอยู่เสมอสิ่งที่ต้องใคร่ครวญและสะท้อนคิดในวันนี้รู้ไหมว่าความรับผิดชอบในการสร้างสาวกที่มีประสิทธิภาพนั้นขึ้นอยู่กับ3ส่วนขณะที่เราสำรวจและใคร่ครวญข้อพระคัมภีร์ต่อไปนี้ลองตอบคำถามว่ามีใครบ้างที่มีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างสาวกในพระธรรม1เปโตรบทที่5ข้อที่10และหลังจากพวกท่านทนทุกข์ชั่วเวลาหนึ่งแล้วพระเจ้าแห่งพระคุณทั้งสิ้นผู้ได้ทรงเรียกให้พวกท่านเข้าในศักดิ์ศรีนิรันดร์ของพระองค์ในพระเยซูคริสต์พระองค์เองก็จะทรงฟื้นฟูจะทรงค้ำจุนให้มั่นคงจะทรงเสริมเรี่ยวแรงและจะทรงให้พวกท่านตั้งมั่นอยู่ในพระธรรมฮีบรูบทที่10ข้อที่24ถึง25บอกกับเราว่าและขอให้เราพิจารณาดูเพื่อจะปลุกใจกันและกันให้มีความรักและทำความดีอย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนทำเป็นนิสัยแต่จงหนุนใจกันให้มากยิ่งขึ้นเพราะพวกท่านก็รู้อยู่ว่าวันนั้นใกล้เข้ามาแล้วในพระธรรม1ทิโมธีบทที่4ข้อที่7บอกกับเราต่อไปว่าอย่าเกี่ยวข้องกับนิยายของพวกไม่นับถือพระเจ้าและเรื่องเล่าที่ไร้สาระแต่จงฝึกตนในทางพระเจ้าให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับพระบิดาที่รักเราสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงเป็นอาจารย์ผู้ทรงสอนเราให้เติบโตขึ้นด้วยความบริสุทธิ์ของพระองค์ขอทรงประทานหัวใจที่พร้อมรับการสอน
และรับการสร้างขึ้นในความรักมั่นคงของพระองค์เสมอขอทรงใช้เราให้มีส่วนในการเสริมสร้างผู้อื่นผ่านสิ่งที่เรารู้และรับการสร้างจากผู้อื่นด้วยหัวใจทอมเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน